สบายดีไปเบิ่งเหตุการณ์เด่นๆประจำวันกับเหตุการณ์นี้สมซื่อแท้กับท้าวไสยสนะนักกีฬาปิงปองจากลาวสร้างประวัติศาสตร์ล้มคู่แข่งอเมริกาคว้าแชมป์ใหญ่ในกาตาร์โดดเด่นเหนือผายเมื่อแอดมินนกเห็นข่าวนักกีฬาปิงปองเยาวชนลาวก็คือท้าวไสยสนะไสยสวัสดิ์ในหุ้นอายุบ่เกิน11ปีประเภทสายเดียวสามารถล้มนักกีฬาจากสหรัฐอเมริกาคว้าแชมป์รายการใหญ่ WTT Youth Contender Doha 2023ที่โดฮาประเทศกาตาร์ระหว่างวันที่27หา30มังกร2023ไสยสนะสามารถเอาชนะนักกีฬาเจ้าภาพขาด103-0เซตก่อนผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศพบกับอาวินาพราสนานักกีฬาจากสหรัฐอเมริกาและเป็นไสยสนะยังโดดเด่นเอาชนะไป3-0เซต11-8 11-6และ11-2สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ไปครองในหุ้นอายุบ่เกิน11ปีส่วนผลงานอื่นๆมาเบิ่งในรูปลุมนี้